ผู้ชมครับจากเรื่องของมหากาพย์ดิไอคอนนั้นที่ถูกตรวจสอบอย่างหนักปรากฏว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนนั้นจับตามองว่าเอ๊ะเข้าข่ายคล้ายๆกับดิไอคอนด้วยหรือไม่นั่นก็คือบริษัทบีฮิปไทยแลนด์นะครับจำกัดนะฮะซึ่งของคุณฟลุ๊กเกริกพลล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามีการออกแถลงการนะครับโดยมีการชี้แจงบอกว่าได้มีการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ.2545แล้วก็ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็บริษัทมีนโยบายในการผลิตและก็พัฒนาสินค้ามีคุณภาพอีกทั้งได้กำชับให้ผู้จำหน่ายอิสระทุกท่านดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัดอีกทั้งบริษัทยังมีสินค้าจำหน่ายจริงให้กับผู้จำหน่ายอิสระซึ่งสินค้าทุกรายการได้มีการขอขึ้นทะเบียนสารระบบอาหารต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครบถ้วนรวมทั้งรับประกันความพึงพอใจหรือกรณีที่มีการขอคืนสินค้าขอคืนเงินก็สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดนับแต่วันที่ได้รับสินค้าตามช่องทางและเงื่อนไขของบริษัทกรณีที่มีการนำเสนอข่าวสารที่มีการพาดพิงบริษัทและผู้เกี่ยวข้องนั้นล้วนไม่เป็นความจริงกรณีดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายบริษัทจึงขอชี้แจงให้ท่านรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยทั่วกันทั้งนี้หากหน่วยงานรัฐใดประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทมีความยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะนี่ฮะอันนี้คือ BHIP เนาะก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นปัญหานะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของทนายตั้มนั่นก็คือเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับบอสทอธงโดยอ้างว่าบอสทอธงเนี่ยเป็นกุนซือของบอสพอลดีไอคอนแล้วก็ระบุนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุนซือของบอสพอลก็คือบอสทอธงเคยพยายามโทรแล้วก็นัดมาหาทนายตั้มหลายครั้งทั้งชวนเล่นการเมืองชวนทำธุรกิจผ่านนักข่าวแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่เคยสนใจแล้วก็ชี้เป้าว่าคนคนนี้มีอักษรย่อว่าทอธงซึ่งเป็นใครเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีคนออกมาชี้แจงคือคุณธเนศวงศาเป็นนักธุรกิจให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์ในปมประเด็นนี้คือยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเองนั้นทำธุรกิจสีขาวมาโดยตลอดยอมรับว่าเคยถ่ายทอดความรู้เรื่องของธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่เคยถ่ายทอดการทำธุรกิจแบบดีไอคอนค่ะคือทนายตั้มไม่รู้ข้อมูลจริงนะครับมีพูดผิดนะครับก็คือผมไม่เคยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับผมเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.รอบที่แล้วเบอร์14นะครับแล้วก็ผมไม่เคยทำมันนี่เกมนะที่บอกว่าผมเป็นหัวหน้าแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมไม่เคยทำมินิเกมถ้าผมทำมินิเกมเนี่ยผมถูกจับไปนานแล้วนะครับผมลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่ปี2537นะครับมาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กถึงปัจจุบัน30ปีนะผมปัจจุบันนี้อายุ63นะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ในวงการนี้มา30ปีนะครับผมทำธุรกิจสีขาวมาตลอดครับอาจารย์ธุรกิจถูกต้องมาตลอดครับแล้วเรื่องที่ผมไปอยู่เบื้องหลังไอคอนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาไปทำเขาเองนะครับตอนที่ไอคอนเปิดผมก็ยังอยู่ที่บริษัทเดิมผมนะครับเป็นทีมงานผมปี54เนี่ยอยู่มาประมาณ7ปีที่อยู่กับผมนะครับปี61เขาก็ออกไปเปิดบริษัทไอคอนนี่แหละครับก็ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเครือข่ายที่ผมทำมาถูกไหมครับครับอาจารย์แต่ผมไม่ได้ถ่ายทอดวิชาสอนให้ไปทำไอคอนแบบนี้นะผมไม่เกี่ยวกับผมคือตอนนี้ผมไม่ออกความคิดเห็นดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายดีกว่าครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบจากทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะก็อย่างที่เรียนไปว่าคุณธเนศก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยสอนในลักษณะธุรกิจเครือข่ายแบบที่ไอคอนกำลังทำอยู่นะคะส่วนที่สคบนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยไปยื่นหนังสือแล้วก็อยากที่จะให้ทางสคบเนี่ยตรวจสอบแล้วก็มีการถอนใบอนุญาตบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเมื่อช่วงเช้านี้นะคะคุณจิตติพัฒน์บุญสมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและก็ตลาดแบบตรงสังสคบเนี่ยบอกว่ามีการนัด
ทั้งตัวของคุณพอลเองนะแล้วก็ตัวของดาราที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีก3คนแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยอีก10บริษัทหรือว่า10บอสเนี่ยมาชี้แจงลำดับแบบนี้วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยมีการเรียกนะตัวของในบอสเนี่ยมาในพอลหรือว่าบอสพอลเนี่ยมาเพื่อมาชี้แจงปรากฏว่าทนายความของบอสพอลตั้งแต่ช่วงเช้านะคะติดต่อมาแล้วบอกว่าไม่สามารถมาได้ขอเลื่อนออกไปอีก15วันแต่พนักงานสอบสวนของสคบเนี่ยแจ้งกลับไปว่าไม่อนุญาตแล้วก็ยืนยันว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมาในช่วงวันนี้เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเหตุเร่งด่วนจำเป็นต้องเรียกมาสอบข้อเท็จจริงส่วนสาเหตุเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นบอกเพียงแค่ว่าเจ้าตัวไม่พร้อมไม่ได้แจ้งเหตุผลนะคะส่วนล่าสุดนี้นายวิทูลทนายความของบอสพอลหรือว่านายพอลเนี่ยได้เดินทางแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะบอกว่ากำลังมีการประชุมกันอยู่ว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างส่วนในตอนนี้ตัวของนายพอลเองก็ถูกปปง.อายัดทรัพย์จากผลกระทบต่อเงินที่นำมาเยียวยาเนี่ยมันจะกระทบต่อผู้เสียหายหรือเปล่าทนายความบอกว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยก็คงกระทบแต่คงจะต้องหาแนวทางว่าจะทำว่าจะมีการนำทรัพย์สินตรงนี้มาจ่ายให้กับผู้เสียหายอย่างไรส่วนเรื่องของดาราที่เป็นบอสต้องมีส่วนร่วมในการนำเงินมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายหรือไม่ทนายความบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทางดาราให้ทางบอสพอเนี่ยรับจบดีกว่าส่วนบอสที่เป็นดารานั้นจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับตำรวจเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการนะคะเรื่องของกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยก็มีหมายที่สคบเนี่ยมีการเรียกทั้งนักแสดงนะคือบอสกันบอสมินบอสแซมเนี่ยมาชี้แจงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคือวันที่18ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการเรียกอีก10บริษัทหรือว่า10บอสมาชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยค่ะครับในขณะที่ตอน10นาฬิกาของวันนี้เนี่ยครับทางด้านคุณกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ร่วมมือกับตำรวจปคบและก็อย.ตรวจสอบคลินิกในเครือดีไอคอนกรุ๊ปที่บริเวณถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์นะครับเขตบางเขนหลังจากที่เมื่อวานนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเลขาธิการแพทยสภาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายฐานานนท์นะครับหิรัญชัยวันหรือว่าบอสหมอเอกเป็นอีกหนึ่งบุคคลในระดับแม่ทีมที่ร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นระดับแม่ทีมมีการแอบอ้างตัวว่าเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าบอสหมอเอกเนี่ยเรียนจบด้านเทคนิคการแพทย์แต่ไม่ได้จบแพทย์เวชกรรมจึงไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้โดยตรงลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับวันนี้ที่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ